เรียนท่านที่ปรึกษาสำนักผู้อธิการบดีฝ่ายวัฒนธรรมนะครับแล้วคณะกรรมการจัดงานตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่านผมก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญให้มาพูด คือเรื่องหนังโปรโมทไทยหรือหนังตะลุงเนี่ยที่จริงมันเรียกได้ทั้งหลายๆชื่อนะครับหนังบักตื้อก็เอิ้นหนังบักแมบก็เอิ้นหนังบักป่องก็เอิ้นแต่หนังตะลุงเนี่ยอาจจะเป็นชื่อที่รู้จักมากกว่าไอ้โปรโมทไทยนะตะลุงเขาเข้าใจว่ามาจากคำว่าหนังพัทลุงอันนี้นี่ในลำดับอันนี้นะอันนี้เป็นรูปพระฤาษีที่เป็นตัวแทนของครูเพราะพระฤาษีเนี่ยเป็นผู้ที่คิดเรื่องรามายณะขึ้นมาก็ถือว่าเป็นครูของทุกสิ่งทุกอย่างเวลาจะเล่นหนังตะลุงก็จะต้องขึ้นด้วยพระฤาษีออกหน้านี่นะคือหนังตะลุงอีสานเนี่ยเป็นมหรสพแต่ตอนปัจจุบันเนี่ยเขามักจะเรียกกันว่าศิลปะการแสดงที่ผมว่ามหรสพเนี่ยชื่อมันจะมีเสน่ห์กว่ามหรสพเนี่ยนะที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งทั้งเด็กและผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยบ้านเมืองเรามันสงบไม่ต้องใช้เครื่องขยายเสียงอะไรเราก็ฟังได้แต่ตอนนี้มันเสียงอันตรายเวลาเราจะไปดูการแสดงอะไรก็ตามไม่ว่าจะเพราะอยู่ในบ้านนอกแม้แต่ในเมืองก็มีการตีรันพันแทงฆ่ากันตายเป็นปัญหาสำหรับการแสดงพื้นบ้านของเราอยู่ในปัจจุบันนะฮะให้ความรู้ก็อย่างที่ว่าน่ะคำว่าหนังตะลุงหนังโปรโมทไทยหนังหมักหนังบักตื้อที่จริงคำว่าบักเนี่ยมันมาจากคำว่าหมากนะครับไม่ใช่ว่าบักกึ่งลึ่งบักกึ่งลึ่งไม่ใช่เป็นหมากเป็นต้นมะพร้าวก็มาจากหมากผ้าวแต่เราก็เรียกว่าบักผ้าวบักมองบักมีมาจากหมากนะไม่ใช่มาจากบักมาจากหมากหนังหมากตื้อก็เรียกว่าหนังบักตื้อก็แปลหมากนะทีนี้ว่าไปแล้วหนังตะลุงนี่ถ้าอ่านดูเอกสารของต่างประเทศเขาจะบอกว่าเกิดที่ประเทศอินเดียนะเพราะว่าอินเดียเนี่ยเป็นแหล่งที่เขานับถือพระผู้เป็นเจ้าสามองค์มีพระพรหมพระศิวะหรือพระอิศวรเนี่ยตัวหนึ่งแล้วก็พระนารายณ์ซึ่งตอนหลังเมื่อก่อนเนี่ยมีพระอินทร์ก่อนนะครับนับถือพระอินทร์เพราะฉะนั้นประเทศอินเดียเนี่ยที่ก็คือประเทศของพระอินทร์แต่ว่าเขาเขียนว่าอินทาจากเขมรออกเสียงว่าอินเดียสระอาเป็นสระเอียนะเหมือนอินทาเนี่ยเขาออกเป็นอินเดียลักษณะอย่างนี้นะทีนี้จากอินเดียนี่ก็มันแพร่หลายกระจายไปทั่วโลกแต่จะพูดถึงไปที่จีนก่อนวัฒนธรรมจากอินเดียไปที่จีนมีหลายอย่างนะครับเรื่องพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องใหญ่เข้าไปทางสายไหมแล้วก็ไปทางที่ข้ามภูเขาที่อยู่ระหว่างทิเบตกับอินเดียพระถังซัมจั๋งเอ่ยพระอะไรต่ออะไรเยอะแยะมาสืบศาสนาที่อินเดียแล้วก็พาพุทธศาสนาเข้าไปในเมืองจีนเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าหนังตะลุงนี้ก็ไปพอไปอยู่ในเมืองจีนแล้วพวกมิชชันนารีที่มาสอนศาสนาในเมืองจีนก็มาเห็นหนังตะลุงนี่ก็เอาเข้าไปในยุโรปไปเกิดมีหนังตะลุงในกรุงปารีสและอยู่ในประเทศอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งแคนก็รับไปจากเมืองจีนก็ไปสร้างออกแกนของฝรั่งขึ้นที่ประเทศรัสเซียประเทศอะไรเนี่ยนะเกิดมาอย่างนั้นทีนี้แต่ตามตำนานของจีนเองเขาก็มีอยู่ตำนานหนึ่งนี่ไหมเห็นรูปนี่นะรูปผู้หญิงเนี่ยก็ว่าพระเจ้าแผ่นดินในราชวงศ์ฮั่นหรืออะไรกษัตริย์จักรพรรดิวู่หรืออะไรสนมที่ท่านโปรดปรานที่สุดตายไปก็ไม่เป็นอันอยู่กันกินก็สั่งให้ข้าราชบริพารราชสำนักทำยังไงจะให้ชีวิตของสนมนั้นกลับขึ้นมาได้
ขาก็เลยคิดทำตัวหนังนี่แหละให้มีแสงฉายออกมาเป็นเงาแล้วให้เคลื่อนไหวได้เปรียบเสมือนว่าพระสนมนั้นมีชีวิตกลับมาตอนนั้นมาก็เลยมีการศิลปะการแสดงเรื่องหนังนี่ขึ้นมาแต่ถ้ามาดูรูปอีกรูปหนึ่งนะอันนี้ก็มีเข้าเงื่อนเกี่ยวกับเรื่องรามายณะเลยอันนี้ก็หนังตะลุงเหมือนกันหนังตะลุงจีนก็มีใช้ศิลปะในการใช้สอนธนูเมื่อพิจารณาดูให้ดีๆแล้วเรื่องธนูเรื่องศิลสอนสอนศิลเนี่ยมันก็ปัจจุบันมันก็คือจรวดเรียกว่าผู้ที่เก่งในทางธนูเนี่ยเขาจะหลับตายิงก็ได้คือมีสมาธิต้องฝึกสมาธิฝึกเป็นหลายๆปีเหมือนกับพระท่านฝึกสมาธิเพื่อจะให้มีพลังเพราะฉะนั้นอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นเขาของอินเดียไปตรงที่รูปนี้นะหนังตะลุงจีนรูปนี้ทีนี้หนังตะลุงในอินเดียที่ว่าหนังตะลุงมันอินเดียก็เพราะมีหลักฐานยืนยันหลายอย่างอย่างเรื่องรามายณะเนี่ยเรื่องรามายณะอันนี้ผมได้ปกหนังสือของเป็นของที่จัดพิมพ์ที่เขมรเป็นภาษาเขมรนะอ่านว่าเรื่องรามายณะคล้ายๆกับภาษาไทยเรานะทำไมถึงเนื่องจากประเทศอินเดียเนี่ยตอนแรกก็นับถือศาสนาพราหมณ์หลังจากที่มีพวกอารยันเข้ามาศาสนาพราหมณ์มีเทพเรียกว่าพระพรหมพระพรหมไม่มีตัวตนหรอกแต่ว่าตอนหลังคนถามหาพระพรหมเป็นยังไงเขาก็เลยวาดรูปขึ้นมาเป็นพระพรหมทีนี้พระพรหมก็เป็นเทพที่ไม่มีตัวตนต่อมาอันนั้นเป็นศาสนาพราหมณ์พอเป็นศาสนาฮินดูเข้ามาเนี่ยมีก็มีเทพเพิ่มอีก2องค์เป็น3องค์คือพระอิศวรหรือพระศิวะเป็นเทพแห่งขุนเขาและพระนารายณ์หรือวิษณุเป็นเทพแห่งมหาสมุทรจึงชอบบรรทมอยู่ในท้องมหาสมุทรก็มี3องค์คือไตรมูลติเทพทั้ง3องค์เพราะฉะนั้นอินเดียก็จะต้องก็นับถือเทพทั้ง3องค์บางทีก็นับถือองค์อิศวรบางคนก็นับถือพระวิษณุบางแห่งก็นับถือพระพรหมอันนี้เชื่อว่าชีวิตจะอยู่จะเป็นสุขหรือไม่เป็นสุขเนี่ยขึ้นอยู่กับเทพเหล่านี้จะต้องพากันบูชาทีนี้การได้ก็มีเกิดเรื่องรามายณะนี้ขึ้นมานะมีตำนานขึ้นมาเรื่องมีเรื่องสองเรื่องที่สำคัญที่สุดของอินเดียคือเรื่องมหาภารตะกับเรื่องรามายณะรามายณะนี่เป็นศึกระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้คือฝ่ายอารยันกับฝ่ายที่เจ้าของถิ่นเดิมคือพวกพระรามต้องรบกับยักษ์แต่หลังจากนั้นมาก็เกิดมหาภารตะคือพวกกษัตริย์นี่รบกันเองนะมหาภารตะแต่ลบสุดท้ายพวกนี้เป็นเทพก็เวลาตายก็พากันไต่บันไดขึ้นสวรรค์ไปหมดทีละคนตอนอยู่ตรงนี้ก็เป็นทะเลาะกันแต่ไปตรงนั้นก็เป็นพี่น้องกันอะไรนะหรือจะเป็นรูปหนึ่งหรือจะเป็นนางสีดาผมก็ดูไม่ออกเพราะว่าดูไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายแต่สามรูปนี่นะได้รูปมานี่เขาก็ในเขมรเขาก็พิมพ์ทั้งหมดประมาณ12เล่มจบอันนี้เป็นภาคที่1ภาคที่2สังเกตเราภาษาเดียวกันนะภาค1เขาก็เขียนว่าภาค1นะทีนี้ในอินเดียก็มีอันนี้คือทศกัณฐ์ขี่ช้างภาพหนังตะลุงของทศกัณฐ์ขี่ช้างราวณาทรงช้างราวณชยาราวณชยาทรงช้างนะอันนี้คือหนุมานของอินเดียหนุมานนี่เป็นเทพนะหนุมานอินเดียรูปร่างบึกบึนนะและเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเป็นที่กราบไหว้นับถือไม่ใช่เจ้าชู้เหมือนหนุมานในประเทศเรานะก็ได้ข่าวว่าทางกรมศิลปากรจะเอาชุดหนุมานจับนางมัจฉาไปแสดงเขาห้ามเลยจะทำให้เสียภาพลักษณ์ของหนุมาน
อันนี้นะมันแต่ละประเทศเหมือนกันทีนี้อีกภาพนึงก็เป็นภาพทศกัณฐ์ที่มี10หัวอะไรเนี่ยนับดูทางซ้าย4 5กับตรงกลางแล้วก็ทางขวาอีก1 2 3 4 5กับหนุมานอยู่ตรงกลางส่วนคนข้างขวานึงเป็นผู้หญิงจะเป็นนางสีดาหรือเปล่าอะไรนี่นะทศกัณฐ์ทีนี้มาถึงจากอินเดียก็ไปจีนแล้วก็มาอินโดนีเซียจะเห็นว่าตัวหนังของแต่ละประเทศเนี่ยจะรูปร่างเป็นไปตามรสนิยมหรือว่าความเชื่อทางฝ่ายอินโดนีเซียเนี่ยตัวหนังนี่จะสะโอดสะองเพราะถือว่าถ้าเป็นพวกเจ้าพวกอะไรเนี่ยไม่ต้องทำงานหนักต้องรูปร่างอ่อนแอนอะไรต่างๆเป็นเจ้าเป็นนายอะไรต่างๆนะลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็คือตัวเอกในเรื่องมหาภารตะก็มีจากซ้ายก็พีมะแล้วก็อรชุนยุทธิเสถียรยุทธิเสถียรซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของฝ่ายที่ชนะเนี่ยนะนกุลแล้วก็สหเทวะเป็นตัวอย่างนี้ลักษณะรูปร่างอย่างนี้ผมก็มานึกถึงว่าเมืองพิมายเราน่าจะเป็นเมืองของท่านนี่นะท่านพีมะนี่เองพีมะพี่หมายเห็นไหมล่ะทีนี้ต่อไปก็เห็นรูปนายหนังนายหนังของอินโดนีเซียเนี่ยจะมีคนเดียวที่เป็นเชิดหนังแล้วก็ภาคหนังภาคหมดทั้งเสียงผู้หญิงผู้ชายทั้งเป็นคนเชิดเองแต่มาอยู่บ้านเราแล้วพวกเราแต่งต่างคนก็แบ่งสรรหน้าที่กันยกเว้นที่พญายมอนนี่แหละเราลูกน้องทำไม่ได้ท่านก็ทำแทนหลายตำแหน่งเพราะว่าล้มหายตายจากไปหลายคนเลยนะครับทีนี้หนังในอินโดนีเซียเนี่ยหนังตะลุงเขาเรียกวายังกุลิตวายังแปลว่าหนังกุลิตวายังแปลว่าเงากุลิตแปลว่าหนังนะหนังเงาวายังกุลิตกุลิตเนี่ยเงาหนังวายังหนังเนี่ยหนังเงาวายังกุลิตทีนี้ถ้าใช้คนเล่นก็วายังโอรังโอรังอุตังนี่ก็มาจากภาษาอินโดนีเซียเนี่ยแปลว่าลิงที่เหมือนคนโอรังอุตังนะฮะอันนี้ก็นอกจากนี้ก็ถ้าเป็นหุ่นทำด้วยหุ่นไม้เขาเรียกว่ายังโกเล็กมันมีแปลกๆต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นวายังของชาติไหนก็จะต้องมีตัวตลกที่ให้ความบันเทิงตัวตลกเหล่านี้จะต้องมีรูปร่างแปลกๆผิดธรรมชาติเป็นต้นว่าท้องใหญ่ท้องพุงโลบ้างหัวโตหัวก้นป่องบ้างอะไรต่ออะไรทั้งหลายนี่จะเป็นดูเฉยๆก็รู้สึกจะเพลิดเพลินไปแล้วนะพวกบาหลีก็ทำไมคนถึงแยกบาหลีกับชวาชวาเป็นส่วนใหญ่บาหลีเป็นเกาะเล็กๆที่เวลาศาสนาอิสลามเข้าไปเข้าไม่ถึงเกาะบาหลีครับบาหลียังเป็นฮินดู 100%ไม่มีอิสลามเข้าไปเพราะฉะนั้นในบาหลีนี่เขาจะมีงานเทศกาลทุกวันฝรั่งชอบไปเที่ยวเพราะมันมีอะไรให้ดูทุกอย่างนะพวกประเพณีที่ผู้หญิงยกของขนของเอาเทินศีรษะหัวไปเนี่ยนะเป็นพวกฮินดูที่จริงพวกอิสลามก็ใช้ลักษณะเทินนี้เหมือนกันก็ทีนี้มาในกัมพูชาแต่เขาออกเสียงว่ากัมพูเจียนะกัมพูเจียสระอาเนี่ยเป็นถ้าตัวอักษรในวรรคถ้าเป็นตัวที่สามเป็นต้นไปเนี่ยสระจะต้องเรียกเพี้ยนไปจากปกติกัมพูเจียอันนี้ก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องรามเกอร์เรียมออกว่าเรียมเกอร์เรียมเกอร์ก็คือรามเกียรติ์ถ้าจะดูให้ชัดจะเห็นว่าหนุมานกำลังยกกรงพระรามที่ถูกมายาลาบจับไปได้ตัวพระรามออกมาจากคุกแล้วก็กำลังจะพาเหาะกลับไปฝากไว้ที่เขาแล้วจะกลับไปฆ่ามายาลาภอันนี้นะอันรูปนี้ล่ะที่พญายมอนชอบเล่นมายาลาภนี่แหละชุดนี้ล่ะที่พระรามนอนในกรงเนี่ยนะนี่ไปอันนี้ผมก็ไปที่พนมเปญก็ไปเจอเขาสาธิตเรื่องหนังตะลุงอันหนึ่งเขาชอบเล่นกันก็คือชุดควายชนกันการชนควายหนังตะลุงนะสนุก
ขาคงจะได้เข้ามาจากไอ้เรื่องทรพีทรพาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้นะแล้วนอกนั้นก็รูปพวกรูปตัวพระตัวนางอะไรก็เหมือนกันหนังตะลุงเขาเรียกว่าสเบกเขาเขียนว่าสเบกตุ๊ดนะแต่ว่าเขาอ่านจะตุหรือตุ้ยตัวสะกดเขาไม่ออกเสียงสเบกตุ๊ถ้าหนังใหญ่สเบกธมนครธมเนี่ยก็แปลว่านครใหญ่มหานครนะตัวตลกก็มีเหมือนกันนี่ใกล้ๆกับประหลัดตื้อของเราเนี่ยแหละส่วนทางซ้ายก็เป็นพระรามเรียมพระเรียมนะประหลัดตื้อนะนางศรีดานะอันนี้เป็นหนังตะลุงฝรั่งเรื่อง Hansel and Gretel นะมันมีอยู่ที่ประเทศฮอลแลนด์ประเทศฝรั่งเศสประเทศอิตาลีอะไรพวกนี้มันมีหนังตะลุงนะทีนี้หนังตะลุงอีสานเรื่องรามเกียรติ์ก็อย่างที่ว่ามีพระฤาษีนี่เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นแทนเทพที่จะต้องไหว้ครูไหว้อะไรนี่นะพระฤาษีก็มีตลปัดมีย่ามนะมีหนวดมีเคราถ้าตามนิทานก็มีหนวดเคราจนกระทั่งว่านกไปทำรังนกกระจอกไปทำรังเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยพระฤาษีรำคาญก็เลยไล่ให้หนีอะไรนี่นะตัวละครนี้ก็จะทำให้ตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ฟังอันนี้ก็คือพระรามนางสีดาแหละพระลักษณ์อันนี้เป็นฝีมือของครูที่บ้านสีแก้วซึ่งท่านเสียไปแล้วครูคำมอนหรือครูมอนอะไรเนี่ยนะท่านทำได้สวยมากตัดหนังเองแล้วก็แต้มสีเองอะไรพวกนี้ก็ถามว่าท่านได้แบบมาจากไหนได้แบบมาจากกรมศิลปากรอันนี้นะอันนี้ได้เป็นแบบของภาคกลางนะฮะแทนฮะอันนี้ก็ฝ่ายยักษ์มีทศกัณฐ์นางมนโทและพระยากุมพันธ์กุมประกันไม่ใช่กุมพันกุมประกันเผื่อไปนึกถึงแต่กุมพันนะอันนี้ก็เป็นภาพคณะของอีพญายหมอนในเล่นวันนั้นเล่นเรื่องศึกมยราบกำลังไหว้ครูต่างๆนานาขอให้มาช่วยให้มีความสุขความเจริญเป็นมงคลอะไรต่ออะไรนะอันนี้ก็พระฤาษีกับหนุมานกับองคตรูปสวยทั้งนั้นนะแล้วก็พระนารายณ์ทรงครุฑคือพระรามพระนารายณ์ก็คือพระรามนะอันนี้พระนารายณ์ทรงราชรถออกรบมีทัพไอ้มาตุลีมามอบให้พระอินทร์สั่งให้มาตุลีเอารถมามอบให้จะสู้กับทศกัณฐ์อะไรเนี่ยนะอันนี้แต่สิ่งที่เป็นชีวิตชีวาให้เกิดมีความเพลิดเพลินอย่างยิ่งก็คือตัวตลกคือเสนาทั้งหลายตัวตลกนี้แต่ละคณะก็อาจจะตัดไม่เหมือนกันไม่มีแบบเหมือนพระลักษ์พระรามอะไรพวกนั้นนะอันนี้ก็ตัวซ้ายสุดก็หมักแมบตัวกลางก็บักตื้อตัวขวาก็บักป่องบักป่องปกติเขาจะทำพุงป่องๆ ออกมาแต่นี่มันหัวป่องหรือไงก็ไม่รู้นะไม่ใช่พุงป่องนะเสร็จแล้วนอกจากนี้เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของท้องถิ่นภาคอีสานก็จะมีคณะลำซิ่งออกมามีหมอลำหมอแคนแล้วก็พวกกระโปรงเหี่ยนทั้งหลายออกมาคนแต่งเพลงกระโปรงเหี่ยนก็เก่งนะเขาสามารถเอาภาพชีวิตเนี่ยไปแต่งไปอะไรต่ออะไรนะสาวกระโปรงเหี่ยนอันนี้ก็คณะบ้านสีแก้วนะอันนี้ก็เป็นพวกหางเครื่องนะหางเครื่องมันก่อนจะมาเป็นหางเครื่องคนจริงเนี่ยแล้วมันจะเป็นพวกนี้ก่อนนะมีผู้หญิงร้องมีผู้หญิงอะไรต่ออะไรนะอันนี้ก็จะถ่ายเห็นหมักป่องมักจะถือมีดอิโต้เป็นอาวุธนะถ้าประหลัดตื้อก็ถือขวานนะอันนี้บอกแมบนะกำลังท่าแสดงท่าไล่รำเวลาไปนั่นไปนี่เขาฉลองอะไรต่ออะไรนี่ประหลัดตื้อถือขวานที่รูปลักษณ์พวกนี้จะผิดปกติกับมนุษย์ธรรมดาเพราะว่าให้ดูแล้วเห็นแต่รูปปุ๊บแล้วก็มีอารมณ์เบิกบานอยากจะหัวเราะอยากจะอะไรต่ออะไรเลยนะไม่มีความเคร่งเครียดมีอีกลิงอีกตัวหนึ่งที่เป็นลูกน้องเพื่อน
ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็มักจะเรียกว่าลิงถุงตัวนี้ก็สอดแทรกมุมมองมุมตลกอะไรเหมือนกันอันนี้คือเจ้าของคณะที่ผู้ตัดหนังชุดนี้ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วล่ะแต่ผมได้ถ่ายเอาไว้ก็เลยขอนำรูปท่านมาให้ท่านรู้จักเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนในการสร้างสรรค์งานหนังตะลุงให้แก่ภาคอีสานนะครับทีนี้ก็หนังตะลุงอีสานเรื่องที่แล้วไปคือเรื่องรามเกียรติ์ต่อไปนี้เรื่องสังสินชัยสังสินชัยนี่อันนี้เป็นภาษาเขมรนะเรื่องสังสินชัยก็คล้ายๆกับตัวภาษาเราเนี่ยแหละสังสินชัยผมก็เพิ่งไปเจอเมื่อไปพานิสิตไปภาคสนามที่ประเทศเขมรที่กัมพูชาไปเจอแล้วรีบซื้อมาเลยมาอ่านว่ามันเหมือนกับบ้านเราแล้วมันมีให้รายละเอียดอะไรไหมปรากฏว่าเขาบอกชัดกว่าบ้านเราบอกว่าเรื่องสังสินชัยนี้มีในนิบาตชาดกเรื่องพระหุรีถ้าเพื่อท่านมีนิบาตก็ไปลองเช็คดูด้วยว่านิบาตชาดกเรื่องพระหุรีนะแต่ของเราบอกว่ามีในชาดก500ชาติแต่ไปหาทั้ง500ชาติไม่มีหรอกเรื่องสังสินชัยนะแต่ผมมีความเชื่อว่าสังสินชัยมาจากไหนมาจากเรื่องรามเกียรติ์ครับไม่ต้องไปดูที่อื่นเพียงจะแต่งเทียบเคียงให้มันซ่อนเงื่อนจนกระทั่งดูไม่ออกเลยว่ามาจากรามเกียรติ์แต่ถ้าดูโครงใหญ่ๆแล้วสินชัยกับพระรามก็ใช้สอนเพียงแต่เปลี่ยนชื่อทศกัณฐ์มาเป็นกุมพันธ์ยักษ์กุมพันธ์เปลี่ยนชื่อนางมนโทมาเป็นสุมนทาเปลี่ยนชื่อนางสีดาไปเป็นสีดาจันทร์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเท้ามารีมาลาดมาเป็นเท้าเวสสุวรรณนอกนั้นเรื่องดำเนินเหมือนกันหมดนะอันนี้เราก็เป็นผมกำลังคิดว่าจะหาทีมวิจัยมาวิจัยเรื่องสังสินชัยเขมรไทยลาวอะไรพวกนี้หน่อยกำลังคิดอยู่นะอันนี้ตัวเอกที่สำคัญเรื่องสังสินชัยก็คือปลัดตื้อที่จริงปลัดตื้ออยู่ในรามเกียรติ์ก็ปลัดตื้อนี่ก็ปลัดตื้อตัวนี้เราเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าหนังตะลุงอีสานมาจากภาคใต้เพราะว่าตัวเอกนี้จะต้องนำเรื่องพูดเป็นสำเนียงปากใต้อันนี้ไม่มีข้อโต้แย้งหรอกแต่ว่าจะมาผ่านอยุธยาหรือไม่ผ่านหรือยังไงก็ค่อยถกเถียงกันไปต่อไปอีกนะเพราะบางรายก็บอกว่าไปทำงานปากใต้แล้วเอาซื้อหนังตะลุงมาสายอุบลนี่แหละผมเคยไปสัมภาษณ์เล่นเรื่องรวมทั้งนางแตงอ่อนนางอะไรต่ออะไรหลายเรื่องอะไรนะปลัดตื้อนี่เก่งทางพาลูกน้องเต้ยอย่างเดียวครับลำเต้ยไม่ทำอะไรหรอกไปไหนเจ้านายใช้ไปไหนก็ต้องเต้ยกันไปก่อนกว่าจะไปถึงนี่หมดเวลาเป็นครึ่งชั่วโมงไม่ดำเนินเรื่องนะครับโอ้แล้วมันน่อนางไปเลยจบมันจังนองคันพงามจังหลาสังบ่ไปเกิดกรรมจันจีหลันจีร่อนจ่อนไปละไปวันนี้จนกระทั่งตอนนั้นผมเขียนว่าเต้ยมีกี่ชนิดผมเลยเพิ่มมาเต้ยหนังตะลุงไปอีกหนึ่งเต้ยมีเต้ยเขิงเต้ยพม่าเต้ยหัวนนตาลเต้ยธรรมดาและเต้ยหนังตะลุงเดี๋ยวนี้ก็ซาไปแต่ว่าคนที่เต้ยเก่งๆเนี่ยมันทำให้รสชาติแก่การแสดงพวกนี้ต้องบางคนก็ท่องมาแต่บางคนก็สามารถจะด้นก่อนไปได้ตามที่ตัวนึกคิดอันนี้เป็นเสน่ห์ถ้าหนังตะลุงเรื่องสังสินชัยไม่มีเต้ยแล้วมันเสียรถไปหมดนะเต้ยตอนหลังก็มีสาวกระโปรงเหี่ยนเข้ามาแล้วก็มาเต้นมารำอะไรต่ออะไรเนี่ยนะทีนี้สังสินชัยก็เขาก็มักจะหยิบตอนไหนมาเล่นก็ได้จะมีที่นิยมก็ตอนที่ขับไล่พวกสังสินชัยเนี่ยออกไปอยู่ป่าอันนี้ก็แต่ผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะที่พวกเราคณะแสดงคนจะปรับคือว่าขอให้ดูเนื้อหาเวลาไปเล่นให้มันตรงกันกับเนื้อเรื่องที่มันมีอยู่ในบทในหนังสือเหมือนอย่างไปประพาสสวนอุทยานที่ยักษ์กุมพันธ์จะมาลักตัวไปเนี่ยที่จริงพญากุศลาศไม่ได้ออกไปแต่บางคณะก็พระดากุศลาศพาน้องสาวไปเลย
แต่ในเรื่องจริงก็มาขออนุญาตพระยากุศลาศขอไปเที่ยวสวนเพราะว่ามีความอารมณ์ร้อนรนอยากไม่น่าอยู่อะไรกันอะไรเนี่ยแล้วก็บางทีก็เสนาปลัดตื้อเนี่ยไปลวนลามนางจันทาไปลวนลามนางรุนอะไรพวกนี้มันนอกบทคือต้องให้เกียรติผู้ที่เป็นเจ้าฟ้าเป็นราชินีเป็นอะไรต่ออะไรเสนาพอพระยากุศลาศให้ขับไล่ออกไปก็พูดจาไม่ได้เรื่องแล้วก็ไปทําวนรามแก่อะไรพวกนี้มันเสียวัฒนธรรมเสียประเพณีผมเคยเห็นนะแต่ว่ามันยังก็ไม่ได้บอกตรงนี้มีบางคณะทํานะนั่นแหละนี่แหละมันเป็นนี่ก็เป็นที่มีเป็นรูปหอยสังก็คือสังทองที่เป็นรูปช้างก็สีโหที่มีสอนศิลป์ก็เป็นศิลป์ชัยตรงนี้ก็นางจันทาเนี่ยหรือกับนางรุนเนี่ยเข้าไปอ้อนวอนอย่าให้ขับไล่ไปเลยแต่ก็แปลกนะพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนเชื่อจะโหนแต่อะไรเนี่ยไม่มีความคิดของตัวเองเลยเพราะถ้าโหนว่ายังไงก็ว่าตามนั้นอะไรเนี่ยนะอ้อนวอนอะไรก็ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องพากันเข้าป่าเข้าดงไปนะทั้งสินชัยนะทีนี้สินชัยกับกุมพันธ์เนี่ยผมเผอิญไปเที่ยวเมืองลาวได้รูปนี้มาในพิพิธภัณฑ์ไอ้นี้คือรูปสินชัยของลาวที่แต่งตัวเต็มยศมีสีสันสวยกำลังน่าสอนส่วนรูปข้างล่างนี่เป็นพระยากุมพันธ์ถือไม้กระบองเป็นอาวุธนะพระยากุมพันธ์อันนี้ก็ผู้ที่เป็นหัวหน้าราชสำนักก็คือปลัดตื้อเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นปลัดสำนักนายกอะไรทำนองนั้นนะประดักสำนักราชวังแต่เราก็เรียกสั้นๆว่าปลัดตื้อนะพระยากุศลาศจะสั่งอะไรต้องสั่งปลัดตื้อนะให้ไปโน่นไปนี่ไปทำโน่นทำนี่นะทีนี้ก็เผอิญนิสิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเขาไปเรียนหนังตะลุงที่กับคณะบ้านหนองสีแจที่อำเภอศรีสมเด็จวันนั้นผมก็ไปให้เกียรติไปชมให้กำลังใจเขาก็เลยได้ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรเขาไว้นะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่นิสิตเยาวชนเนี่ยจะไปสัมผัสกับความเป็นอยู่ของศิลปินหนังตะลุงตามหมู่บ้านที่จริงทำถูกที่สุดเพราะว่าอย่าไปเชิญศิลปินให้มาสอนอยู่ในแคมปัสในรั้วมหาวิทยาลัยเพราะมันไม่ได้บรรยากาศถ้าจะให้ดีอยากจะให้นิสิตไปอยู่กับชาวบ้านตามหมู่บ้านไปเรียนกับท่านที่นั่นไปฝึกที่นั่นนะไปอยู่กินที่ว่าเขากินอะไรชาวบ้านกินอะไรเขาอยู่ยังไงมีความคิดยังไงฝึกเสร็จแล้วก็มีการสาธิตแสดงผลงานให้ชาวบ้านได้ดูนะจะเข้าง่ายกว่าที่เขาจะมามหาวิทยาลัยโน้ยไหนโน้ตตึกพุทธนี่อยู่ตรงไหนเนาะตึกวัฒนธรรมอยู่ตรงไหนเนาะมีตึกใหญ่ๆไม่กล้าเข้านะให้ลูกศิษย์ลูกหาของเราไปหาผู้วิทยากรอยู่ตามหมู่บ้านผมก็อยากเสนออย่างนี้นะ อันนี้ก็ในเรื่องก็บอกว่ายักษ์กุมพันธ์นี่ขึ้นเฝ้าพระยาเวศสุวรรณที่จริงในเรื่องก็บอกว่าพระยาเวศสุวรรณเนี่ยเป็นประธานใหญ่แต่ว่าในเรื่องของเราก็บอกว่าเป็นลุงเวศสุวรรณเป็นลุงของพระยากุมพันธ์แต่ว่าเวศสุวรรณเนี่ยเป็นเจ้าแห่งผีแห่งยักษ์นะพระยาเวศสุวรรณตามประตูเมืองเนี่ยที่จริงที่ไปเนี่ยคือไปให้พระยาเวศสุวรรณเนี่ยดูดวงให้ดูหมอให้ว่าโตมาจนป่านนี้เป็นยักษ์กุมพันธ์มีทรัพย์สินเป็นมณีมีไม่รู้กี่โกรธกี่อะไรแต่ว่าอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวไม่มีคู่ครองช่วยทำนายโชคชะตาหาหน่อยสิว่าคู่อยู่ที่ไหนตอนนี้คือไปดูหมอกับพระยาเวสสุวรรณเพราะพระยาเวสสุวรรณเนี่ยมีตาทิพย์สามารถหลิงเห็นเล็งยานเห็นว่าคู่ครองนี่อยู่ที่ไหนท่านที่จริงท่านก็ไม่อยากบอกว่ามันจะเป็นบาปกรรมกันต่อไปแต่ถ้าไม่บอกไอ้เจ้ากุมพันธ์มันก็จะเป็นบ้าตายถ้ามันกลุ้มใจมากอะไรเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นอยู่เป็นน้องสาวพระยากุศลาศอยู่ที่เมืองเปียงจานนี่แหละนะเพราะฉะนั้นพอรู้แล้วก็บอกว่าอย่าไปเลยมันจะเป็นบาป
ขาบอกว่าไม่บาดหรอกถ้าเคยเป็นคู่ครองกันแล้วเขาจะต้องไปหาทางเอามาให้ได้นะจะโดยวิธีไหนก็แล้วแต่ในที่สุดวันนั้นก็ตามรูปเนี่ยพระยากุฎราชกำลังสูญทาออกไปแต่ในเรื่องจริงพระยากุฎราชไม่ออกไปมีจะมอบให้เสนาอามาตย์ดูแลคุ้มครองพากันออกไปเที่ยวในเรื่องก็ไปร้องรำทำเพลงขณะเดียวกันยักษ์กุมพันธ์มันก็มาเห็นแล้วก็กำลังไล่มนหันหลังหันหน้าไปยังพญาเวสสุวรรณขอมาช่วยหลานด้วยจนหลังที่นี่อยากจะได้เนี่ยแล้วก็ท่องมนบนคาถาไปให้เกิดพายุหมุนมืดป้าหมอดินขึ้นมาพอคนกำลังอลวนระเวงก็อุ้มมานางสุมนทาไปในที่สุดภาระก็มาตกอยู่แก่ประหลัดตื้ออยู่ก่อนเราจะเอาหนังตะลุงเนี่ยมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะผมเองก็คิดท่านหลายท่านก็คิดและทำแล้วก็มีเอามาใช้ในระบบโรงเรียนก็เอามาใช้ในโรงเรียนจะมาสอนอะไรได้บ้างมันสอนได้สารพัดทุกวิชานะEnglish language skill vocabulary one นะอย่างสมมติว่าการเรียนการสอนเนี่ยอย่าไปเอาเนื้อหาของฝรั่งมาสอนต้องเอาเนื้อหาของบ้านเรามีฝรั่งคนหนึ่งมาสอนอยู่มหาวิทยาลัยสงฆ์โน่นเอาการเลือกตั้งในลอสแอนเจลิสการพิธีของความเป็นอยู่การปลูกไอ้มันฝรั่งอยู่ที่เมืองนั้นเมืองนี้อะไรพวกนี้ผมว่ามันไม่เข้ากับชีวิตมันจะเอาของบ้านเราเป็นต้นบุญบั้งไฟเป็นต้นอะไรพวกนี้นะถ้าจะเรื่องบุญบั้งไฟเขาว่าไงอย่างนี้กระติบข้าวเนี่ยอ้าว what are these กระติบข้าวอะไรติบข้าวก็ rice basket ถ้าข้าวเหนียวก็ sticky rice basket คือเห็นปุ๊บเราก็พาออกเสียงอ๋อไอ้นี่มันเรียกว่าอย่างนี้อันนี้มันเรียกว่าอย่างนี้นะอย่างมะละกอWhat are these? ก็ถามแค่ What are these? มันก็จำจนติดสมอง What are these? หรือว่า What is your name? มันก็ถามอยู่นั่นมันก็เหลียวมันก็คุ้นปาปายาปาปายามะละกอไอ้ส้มตำถ้าเราจะแปลตามตัวว่าส้มก็ sour ตำก็เป็นคำอะไรมันไม่ได้ความหมายมันจะต้องเทียบอาหารฝรั่งมันคืออะไรมันก็คือสลัดปาปายาสลัดอะไรทำนองนี้นะอันนี้ปาปายานะอย่างนี้แครอทอันนี้มันจะน่าดูเพราะมีรูปสวยๆให้เด็กดูนั้นเราก็นี่อันนี้หัวประกาศเทอร์นิปหรือบีทรูทอะไรก็ว่าไปนี่นี่ส้มโอคือถามคำเดียวว่า what are these แล้วมันก็ไปเรื่อยๆอันนี้กระชายศัพท์ฝรั่งไม่มีเราก็บอกว่ากระชายจินเจอร์เพราะมันประเภทเดียวกับขิงแต่ขิงมันจินเจอร์กระชายจินเจอร์อันนี้คือขิงจินเจอร์นี่เด็กๆจะให้ดูรูปเนี่ยมันจะง่ายกว่าที่เราจะแปลเป็นไทยเราไม่ต้องแปลแต่ถามแล้วก็ได้อะไรได้อะไรนะอันนี้อะไรบ้านเราเรียกอะไรก็ไม่รู้แต่มันลักษณะคล้ายๆแพนเค้กของฝรั่งนะมัฟฟินอะไรนี่นะอันนี้มะขามอะไรมะขามเนี่ยกะละแมหรือเปล่าทามารินนะคือต่อไปถ้าเราจะขยายไปถึงอาเซียนน่ะอัมปิ้วมะขามอะไรก็ว่าไปหรือห้องน้ำเนี่ยเรียกอะไรที่จอดรถเรียกอะไรรถยนต์รถเมล์รถไฟอะไรพวกนี้เราเลยมันจะสนุกสนานมันไม่ต้องเคร่งเครียดอะไรมากนะน้อยหนาโอ้น่ากินหรอกน้อยหนานะนี่นะเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปตลาดสดไปอะไรถ้ามีกล้องนะไปถ่ายมา
พวกที่เป็นครูบาอาจารย์จะต้องสอนโรงเรียนนี่นะสอนภาษาไทยก็ได้เอามาทำสอนภาษาไทยก็ได้ทั้งนั้นนะพวกไฟล์พวกนี้ถ้าใครมีเครื่องอยากจะเอาไว้ไปเป็นประโยชน์ก็ยินดีจะให้นะไม่ได้หวงหรอกไอ้นี้พวกมันป่ามันนางนอนมันดำอะไรพวกนี้แหละวายโปเตโต้อันนี้ถั่วพูนะแต่ฝรั่งเขาเรียกว่าแองเกิลบีนมีมุมมีแหลมมีมุมแหลมแหลมนะแองเกิลบีนอันนี้เถียงนาเถียงนาผมถามฝรั่งว่าเอ๊ะศัพท์ของคุณจะเรียกอะไรจะบอกว่าคอทเทจเขาว่าไม่ใช่คอทเทจต้องมีคนอยู่หมายถึงว่าบ้านเล็กๆอยู่ปลายนาเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เพียงแต่ว่าที่พักชั่วคราวแพดเดิลฟิลด์เชลเตอร์ที่พักฝนพักแดดเชลเตอร์มันสามารถป้องกันแดดป้องกันฝนได้อะไรอย่างนี้นะพวกนี้มังมี่ขนุนแจ็คฟรุตเพราะฉะนั้นจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนี่เราจะใช้อันนี้เป็นศัพท์อีกอันนึงนะทีนี้ก็จะข้ามไปจะดูตัวหนังตะลุงที่จะอาจจะเอาตัวปลัดตื้อมาขึ้นมาถามก็ได้ในตัวนั้นแหละแล้วก็ไปชี้ไปอันนี้ช่วงนั้นผมไปช่วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ร้อยเอ็ดสอนหนังสือเขาก็ไปฝึกเรียนภาษาอังกฤษหนังตะลุงนี่แหละนะอันนี้ก็บอกว่าชื่อว่าไทยรัฐวิทยา101เฉลิมพระเกียรติสกูลบ้านหนองแวงควงนะแล้วก็อันนี้ก็เวลาก่อนจะแสดงหนังตะลุงก็จะต้องประรบหรือว่าประกาศก่อน Good day ladies and gentlemen our school is very pleased to inform you that แต่เวลาใช้ต้องพูดช้าๆให้เด็กจะได้เรียนนะGood day, หรือ good morning, good afternoon, ก็แล้วแต่ Ladies and gentlemen, our school is very happy to inform you that we have set up a puppet troupe in our school for entertaining and academic purpose. Today we are going to present you a new English language learning program through our puppet, โดยใช้สื่อ หนังตะลุงของเราขึ้นมานี่มาแล้วหนูหนุ่ยมาแล้วHello, what's your name? Palattu ก็ตอบ My name is Palattu. ไอ้ทางซ้ายเป็นคนปากใต้นะหนุ่ยเนี่ยนะนั่นเองทางขวาเป็นภาคอีสานแต่นี่ก็กลับถามกันบ้าง Hello, what's your name? ก็เอาแค่นี้ให้รู้จักว่า Hello แล้วก็คุณชื่ออะไรถามไปจน10ประโยค20ประโยคสักเดียวมันก็จำได้ดิHello, what is your name? My name is Nunui. ขับถามไป Hello, what is your name? My name is Chan Mam. นี่มันก็จะได้ไปลักษณะอย่างนี้คือมันเป็นแบบฝึกย่อยๆแทนที่จะเป็นเล่นฟังเรื่องอะไรทั้งหมดนะแบบฝึกย่อยๆนี่Hello, what is your name? My name is Chan Pong. ตัวตลกพวกนี้นะฮะ Hello, what is your name? My name is Thao Sin Sai. Sin Sai มีสอนนะ Thao Sin Sai. Hello, what is your name? My name is Thao Si Ho. Si Ho, Si Ha Lat เป็นช้างนะ Si Ho.ต่อไป Hello, what is your name? My name is Thao Sang Thong. เป็นหอยสังครับหอยสังนี่สังทอง Hello, what is your name? My name is Thao Thang Hok. ที่จริงมันต้องมี6คนนะแต่เขามีตัวแทนอยู่คนเดียว Thao Thang Hok. ใส่ชุดแบบคาวบอยฝรั่งเลย Thao Thang Hok. นำสมัยเสร็จแล้วก็เอาสั้นๆ Have a good day โชคดี Have a good day The end of lesson 1ก็จบกันนี้
เราจะไปสอนอะไรก็ได้สอนเรื่องอาหารการกินสอนอะไรต่ออะไรสารพัดอย่างอันนี้ก็ยากขึ้นกว่าเมื่อกี้หน่อย Good morning ให้รู้จักคำว่า Good morning สวัสดีแปลว่าสวัสดีตอนเช้าๆเนี่ยต้องใช้ Good morning Good morning หนูหนุ่ยหนูหนุ่ยจะตอบว่ายังไงหนูหนุ่ยก็ต้องตอบว่า Good morning ปลัดตื้อ Good morningHow are you today? หนูหนุ่ยวันนี้เป็นไงสบายดีหรือ How are you? สบายดีหรือ I am fine. Fine ต้องมี1ด้วย I am fine. Thank you. คือถ้าก็ถามสารทุกข์สุขดิบหรือเขาห่วงใยเราเราจะต้องขอบคุณเขาทันทีฝรั่งเนี่ยชอบขอบคุณทำอะไรให้นิดหน่อยต้องขอบคุณสมมติเราทำของตกเขาหยิบให้เราต้อง thank youไม่งั้นถือว่าไม่มีมารยาท Thank you ไว้ก่อนนะอันนี้ฝรั่งเนี่ยนะ Thank you ถามว่าคุณจะไปไหน Where are you going หนูหนุ่ย I'm going home คอยถึงเมียบ้าน Going home คอยถึงเมียบ้าน Where are you going ปลัดตื้อท่านจะไปไหนท่านปลัดตื้อ I'm going to schoolเขาก็จะสงสัยเถ่าไปนี่ยังไปโรงเรียนยังจะไปอย่างไรเลย going to school เสร็จแล้วก็จะจากกัน nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักคุณคำนี้มีประโยชน์มากนะครับถ้าคนไหนไปเจอสาวสวยๆหรือหนุ่มหล่อๆก่อนจะจากกัน nice to meet you หรือว่ามาพบกัน nice to meet youแม้ได้ยินดีมากดีใจมากที่ได้มาพบรู้จักคุณคำนี้มีประโยชน์มากในซูมิตอยู่ยินดีที่ได้รู้จักมีทูฉันก็เหมือนกันพูดสั้นๆมีทูแฮปปี้กูดเดย์ขอให้โชคดีประหลัดตื้อบาย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 ไปก่อนละนะบาย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 เด็กๆก็จำได้บายบายอันนี้พวกเราที่มีอายุมากแล้วเนี่ยก็อย่าไปกังวลว่าเราจะเรียนไม่รู้เรื่องคือเราอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องหลักการนั่นกันนี้ไม่ต้องคิดหลักคือพูดไปพอที่จะเดาๆไปว่ามันน่าจะใช้ได้ก็ว่าไปถ้ามันผิดเขาก็จะแก้ให้ผมไปประทับใจที่เด็กที่พนมเปญที่เสียมเรียบอายุ 6-7 ขวบพูดได้ประมาณ8ภาษาจีนเกาหลีญี่ปุ่นไทยลาวเวียดนามพม่าเขมรอะไรพวกอินโดเท่าไหร่ใครไปมันพูดภาษาใส่เลยเขาเรียนเดือนเดียวครับเรียนแล้วก็เอาไปใช้ในสนามนะอันนี้ See you later เราพบกันใหม่ See you later See you later นะ Have a nice dayก็เหมือนกันกับ have a good time good day nice day วันดีนะ have a nice day แล้วก็ come again แปลว่าชวนมาเยี่ยมอีกอะไรนะทีนี้ก่อนจะไปถามใครมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่ว่าขอโทษครับขอโทษค่ะนะ excuse me นี่เผอิญมีหนูหนุ่ยนี่คือประหลัดตื้อไปโรงเรียนไปเยี่ยมหนูหนุ่ยที่โรงเรียน ก็ไปถามว่า excuse me ขอโทษครับ are you a student here คุณเป็นนักเรียนอยู่ที่นี่ใช่ไหมไปถามหนูหนุ่ย หนูหนุ่ยก็บอกว่า yes I am ใช่ผมเป็นนักเรียนทีนี้ก็จะถามกันว่าไงต่อไป what is your name คุณชื่ออะไร what is your namemy name is หนูหนุ่ย how old are you แต่เวลาไปทำจริงเนี่ยนะเราไม่ได้ไปฉายนี่ให้เด็กนะครับเอาตัวหนังไปตัวหนังไปถามหรือว่าทำสื่อให้มีเสียงอยู่ในนี้มันเคลื่อนไหวได้เราไปถ่ายมาจากหนังเลยครับถ่ายมาจากตัวหนังแล้วก็มาฉายให้ดูหรือเอาตัวหนังมาตั้งแล้วก็พูดไปเลยอีกคนหนึ่งก็เด็กมันจะได้ดูหรือที่ฉายอยู่หน้าจอนั่นแหละเล่นเหมือนหนังตะลุงแต่ว่าเอาสาระพวกนี้ไปใส่นะครับ
How old are you? อายุเท่าไหร่ I am 12 years old. อายุ12ปี What grade are you in? เรียนอยู่ชั้นไหน What grade are you in? I am in grade 6. อยู่ป.6What subject do you like? คุณชอบวิชาอะไร I like English. ชอบภาษาอังกฤษ You speak English very well. Where do you learn it? Oh, พูดภาษาอังกฤษเก่งจังเลยคุณเรียนที่ไหน Thank you. ขอบคุณ I learn here in Thailand school. นี่By the way ว่าแต่มันหมายถึงว่าแต่ถ้า by the way คือพูดเปลี่ยนเรื่องพูดก็ by the way ว่าแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ What is your name sir คุณชื่ออะไรลืมถามไป My name is Robert Just call me Bob อะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะก็เป็นสิ่งที่น่าจะพัฒนาแต่หนังตะลุงถ้าจะให้ได้รสได้สนุกสนานมากมันจะต้องชาวบ้านเขาจะชอบเรื่องตัวตลกนี้มากที่สุดนะตัวตลกคล้ายๆตัวตลกเป็นพระเอกไปเลยนะผมไปเห็นคณะบ้านน้องคุ้มดินตัวตลกเรื่องสังสินชัยชื่อบักนินชื่อบางนินเนี่ยชอบสอดแทรกเรื่องต่างๆคนหัวเราะอยู่ตลอดเวลานะคือถ้าเราเอาไปถ่ายทำหนังตะลุงแต่ละคณะมาแล้วมาวิจัยว่าจุดเด่นหรือเสน่ห์ของคณะนี้อยู่ตรงไหนแล้วท่านจะปรับปรุงคณะของท่านยังไงผมว่าอันนี้ก็ทางมหาวิทยาลัยน่าจะทำกันนะไปถ่ายทำที่ท่านแสดงมาแล้วมาช่วยกันดูว่าจุดเด่นของท่านอยู่ที่ไหนและจุดที่ท่านจะต้องปรับปรุงมันอยู่ที่ไหนอันนี้แหละก็ที่เล่าเรื่องทั้งหลายมาก็คือแนวทางที่จะพัฒนาและใช้ประโยชน์หนังตะลุงให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะรักษาหนังตะลุงเนื้อแท้เราจะต้องหาทางประยุกต์หนังตะลุงให้เกิดประโยชน์หลายๆอย่างมันถึงจะอยู่ได้อันนี้ก็เป็นการเสนอแนวคิดก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่อดทนนั่งฟังก็ขอจบแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ